การรักตัวเองของเจสซี่นะคะคือการเคารพตัวเองค่ะเมื่อเราเคารพตัวเองแล้วเราจะดูแลทั้งภายนอกและภายในเราจะดีกับคนที่รักเราเราจะดีกับร่างกายตัวเองเราจะทำงานที่คิดว่าส่งเสริมเราเราจะอยู่กับคนรอบข้างที่เป็นแรงผลักดันและแรงบป็นอานใจให้เรา so my self love is self respect คือหลายคนมองว่าเจสซี่เป็นเด็กที่แบบ perfect ค่อนข้างโดนสปอยซ์ซึ่งคือเรื่องจริงในวัยหนึ่งของเจสซี่แต่ในวันที่เจสซี่ไม่เหลือใครเพราะว่าทุกคนต้องเดินออกไปจากชีวิตเจสซี่ด้วยปัญหาเขาพูดอะไรหลยายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เหลือใครมันไม่มีใครที่เจสซี่หันไปได้แล้วว่าแซงลางม,มานานใจให้ฉันหน่อยปลุกหนูตื่นด้วยนะมัมีแม่บ้านขออาหารด้วยนะมันต้องมาจากใจเราเองอะเราอยากทําแค่ไหนเราต้องตื่นเพราะอะไรไปเรียนเพราะอะไรทํางานเพราะอะไรดังนั้น ถามว่าหาเจอ,อตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่ค่ะเพิ่งมาหาเจอหลังๆด้วยแต่หลังจากหาเจอแล้วรู้สึกว่าเจสซี่คือเป็นผู้หญิงที่ I'm so proud of myselfI want to say that I understand I've been thereEven though some people or outer voices say you're great you're greatWhen you, great you don't believe it you don't actWhen you don't want to truly change you won't So find that light in you take your time but remember you will be the best version of yourself one day this too shall pass this too shall pass whatever is happening now is temporary every emotion is temporary ความสุขที่สูงที่สุดเดี๋ยวมันก็ลงความทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดเดี๋ยวมันก็กลับมามีความสุขทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนในชีวิตจง